โอเคสวัสดีครับนี่มาชมนะครับช่างจอยครับมาล้างแอร์แบบละเอียดครับลื้อหมดเลยครับที่นอนที่นอนเลือกหมดเลยครับมันล้างนี่จะพังครับดูนะครับโอเคดูครับรายงานละเอียดครับอันนี้ก็ดูให้ดูนะครับฝุ่นอย่างเยอะนะครับดูเอาแล้วกันครับถ้าใครไม่ล้างแอร์เราดูครับลองสูดดมเข้าไปแล้วกันนะครับติดเราถอดบอร์ดเลยนะครับอันนี้งานละเอียดก็ต้องแบบนี้นะครับนี่ถอดบอร์ดออกมาเลยครับหรือไหนเนอะอันนี้แผงที่ถอดออกมาบุนิทัวแบบนี้นะดำปีปีแล้วก็ฉีดน้ำอะไรนี่ครับดูแอร์ว่ามันสกปรกขนาดไหนครับนี่ครับถ้าเราไม่ล้างก็สูดดมนะครับอันนี้ก็ล้างแบบละเอียดครับหรือนี่ตรงช่องระบายน้ำเนาะที่ชอบตันเนาะแล้วก็แต่ก่อนก็จะเอาพวกหลอดลายเป่าได้นะโอเคออกมาดูตรงนี้มีฝุ่นโอเคยังเดินโอเคเดี๋ยวต้องเอาไปล้างก่อนแค่กว้างน้อยเลยนี่ล้างแอร์แบบละเอียดดูบอร์ดนี่บอร์ดแอร์นะครับถอดออกหมดเลยนะครับถอดออกหมดช่างครับล้างพวกนี้ต้องให้ช่างที่ชำนาญการนะครับก็ช่างจ่อยก็ทำพวกอิเล็กทรอนิกส์อยู่แล้วครับซ่อมได้หมดนะครับทีวีตู้เย็นเครื่องผ้านี่ก็ต้องซ่อมหรือโอเคเดี๋ยววางแล้วไปบอร์ดพวกนี้มันโดนน้ำไม่ได้นะครับล้างแอร์แบบละเอียดนะครับปกติเขาก็แค่ฉีดน้ำเฉยๆนะเขาจะไม่รื้ออย่างนี้นะครับเพราะนั้นก็อาจจะไม่ค่อยสะอาดมากนะฮะอย่างนี้เน้นใส่เราดูแล้วกันครับคอยเห็นไหมดูฝุ่นนี่นะครับนี่คือฝุ่นนะสูดดมเข้าไปนอนทุกคืนนะครับนี่นะครับช่างอาจจะไม่บอกนะครับนี่ดูแล้วกันสูดดมเข้าไปแล้วกันครับเราคิดดูว่าเรานอนทุกวันครับต้องล้างโอเคนี่ก็แกะถอดบอร์ดอีกแล้วตัวนี้ยังไม่แกะครับใช้เวลาถอดว่าเป็นชั่วโมงแล้วครับนี่ล้างแบบละเอียดเลยแล้วกันนี่เราดูตรงนี้ดูตรงนี้มันจะหมุนๆนะตรงนี้มันมีฝุ่นมากเลยนะนะผมจะซูมให้ดูโชว์เราจะเห็นว่าตอนที่พัดลมมันทำงานอะเนี่ยมันก็จะหมุน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 ต้องรื้อแล้วก็ถอดชิ้นนี้ล้างฉีดชิ้นแล้วใส่น้ำยาเนี่ยครับตรงนี้มันก็จะหมุนๆว้าวนี่มันไม่ใช่ล้างธรรมดาครับล้างแบบรื้อครับมันประกอบใหม่ครับโอเคเดี๋ยวค่อยๆรื้อก่อนนะครับเดี๋ยวมาดูตัวข้างนอกที่ทำเสร็จแล้ว
อันนี้รื้อมาแล้วครับอันนี้สาดใหม่เรียบร้อยครับอันนี้ตัวนี้ Panasonic อันนี้เสร็จเรียบร้อยล้างความสะอาดเดี๋ยวค่อยมาล้างข้างนอกอีกนะครับมีตัว Panasonic กับ Mitsubishi นะครับตัวนี้มันใช้ไฟ DC ใช่ป่ะไฟ AC ไม่มี3เส้นอ่ะสัญญาณเป็นหาคอมตัวนี้กับสายคอนเสิร์ตมันจะเอา AC ไปหาคอมกับมันนี่เลยแล้วกับสายตรงสายนี่รางแอร์ใช่ไหมครับนี่คือรางแอร์นะครับมันลื้อใหม่หมดเลยนะครับโอ้โหครับจอดครับช่างจ่อยของแท้ตัวนี้โอเคเดี๋ยวประกอบกันครับเดี๋ยวถ่ายตอนฉีดน้ำยาล้างอีกทีนึงนะครับหรือนะครับหมดเลยนะครับพัดลมออกนะนี่งานละเอียดครับสนใจก็ติดต่อมาได้ครับแต่ต้องนัดชิวครับคิวยาวหน่อยนะครับอยากล้างแบบละเอียดนี้ก็โทรมาทักทายคุยกันได้นะเดี๋ยวรอตอนชิมยานี่ต้องล้างแบบรื้อนะงานละเอียดหน่อยนะครับเอานี่ครับขอพัดลมเลยครับตอนนี้ทั้งชิ้นนะครับก่อนอยากตรงนี้ที่มันหมุนเนี่ยมันสกปรกมากจะถอดออกทั้งชิ้นเลยนะครับหรือไม่มีวงจรเลยครับหายวงจรไม่มีครับถอดทั้งบอร์ดทั้งวงจรออกมาสักชิ้นเลยครับเอาแกมาดูหน่อยดูนี่สกปรกขนาดไหนเรามาดูกันนี่ฮะนี่ดูครับการล้างแอร์ต้องถอดทุกโอเคตามมามานะครับนี่ครับฝุ่นเยอะเลยครับอันนี้มันก็จะหมุนอยู่ข้างในแอร์นะครับเนี่ยช่างจ่อยเขาก็ถอดมาดูนะนี่ดูนี่นะกดสกปรกเลยนะครับสูดดมเข้าไปครับเราต้องถอดออกมาล้างทั้งชิ้นนี้ครับมันถึงจะสะอาดนะกลมๆ มันเนี่ยดูครับฝุ่นดูมาเดี๋ยวให้น้องเขาไปล้างโอเคก็จะห่อครับแม่โล่งเลยครับดูฝุ่นเต็มไปหมดเลยอันนี้ไม่มีแล้วล้างแอร์แบบละเอียดต้องแบบนี้นะครับผมมาลื้อเลยกว่าครับโอเคนี่ทีมงานล้างอย่างดีนะครับเอาถอดมาชิ้นครับมิซูนะครับถอดชิ้นล้างทุกชิ้นนี่ให้น่าไปล้างข้างนอกเหรอโอเคปั๊มรื้อบอร์ดหมดเลยครับนี่บอร์ดนี่ก็รื้อล้างแดดหรือก็ทีมงานช่างตานี่ครับน้องๆทีมงานเละนะครับเดี๋ยวก็จะฉีดน้ำยาล้างคอยนะโอเคเดี๋ยวรอชมตอนเสร็จนะครับเรียบร้อยนี่รื้อที่นอนออกเลยครับล้างแบบละเอียดนะครับ
อย่าสนใจจากร้านแบบนี้ก็ทักทายมาได้ครับมันละฝนมากนะหนึ่งก็คือค่าไฟแพง ของผมแอร์2ตัวนะมีตู้เย็น1ตัวเนี่ยให้ดูนะมีตู้เย็น1ตัวนะฮะมีแอร์1ตัวแอร์2ตัวนะครับมีก็มีไมโครเวฟตรงนี้แต่โดนค่าไฟประมาณ 1,800 2,000 นะครับเพราะว่าแอร์มันสกปรกทำให้ค่าไฟแพงนะครับก็ต้องมีการล้างเดี๋ยวคุ้มผ้าก่อนเนาะก็ฉีดแล้วก็ใส่น้ำยาเข้าไปอัดนะนี่แบบละเอียดนะครับเดี๋ยวรอดูตอนที่ประกอบนะอันนี้ถอดไม่มีอะไรเลยนะครับล้างต้องแบบนี้นะครับถอดออกมาเป็นชิ้นแล้วก็ล้างอันนี้เขาเรียกอะไรนะพัดลมเหรอเบาโวแล้วอันตัวนี้อะไรพัดลมอันนี้ล้างน้ำทิ้งล้างน้ำอันนี้น้ำครับล้างน้ำเปล่าใช่จะเราล้างแกะเป็นชิ้นล้างน้ำยาถอดมาล้างชิ้นนี่ครับเราต้องล้างน้ำยาให้จากฝุ่นเยอะๆก็แบบนี้นะครับน้องทำงานอยากติดก็อยากล้างก็มาได้ครับระบบไฟฟ้าในบ้านแอร์นะครับเครื่องใช้ไฟฟ้าเสียโซลาร์เซลล์นี้เรารับทำหมดนะครับล้างเรียบร้อยอันนี้ใส่น้ำยาแล้วนะครับใส่เจลเดี๋ยวรอแห้งแล้วประกอบจืดๆๆๆนี่น้ำยาล้างเติมพลังครับช่างกาแฟเฮ้ยเครื่องมือข้างนอกเสร็จแล้วนะครับข้างในก็ลื้อหมดเลยครับที่นอนลื้อนี่ก็ฉีดอันนี้ที่เราถอดออกมาล้างนี่เรียบร้อยถอดเป็นชิ้นอย่างนี้ออกมาเลยนะครับนี่มีปั๊มด้วยครับการฝุ่นนะฮะนี่ก็อันนี้ล้างเสร็จแล้วนะครับใส่แก้วนะครับนี่ฝุ่นนะที่ออกมานะเรียบร้อยนะอันนี้ก็จะเดี๋ยวรอประกอบแห้งนะต้องมีปั๊มด้วยนะปั๊มนี้ก็ใช้แรงดันในการปั๊มลมเลยเดี๋ยวเดี๋ยวรอสักพักหนึ่งให้น้ำยากัดแล้วก็เก็บนี่ปืนขีดแรงดันสูงน้องเขาก็จะใช้น้ำยาผัดล้างน้ำยาพอน้ำยาใส่น้ำยาแล้วก็ต้องล้างน้ำยาออกด้วยครับมันจะมีกลิ่นนี่ก็ล้างน้ำยาน้ำยาล้างแอร์แล้วก็ต้องล้างน้ำยาแอร์ออกอีกล้างน้ำยาล้างคอยดูตรงนี้เป็นบอร์ดครับถอดออกหมดทุกชิ้นเลยครับนี่ก็คอยมาโอเคไปรอชมตอนประกอบแล้วกันครับติดน้ำล้างครับว้าวนี่ดาบต้องคาบกันที่กระบอกข้างบนเส้นนี้
นี่ก็ไหลออกมานี่ฮะเดี๋ยวล้นแล้วอ่ะน้ำล้นน้ำล้นโอเคโต๊ะล้างเสร็จก็เรียบร้อยครับสะอาดนี่กำลังจะใส่นี่ใส่แจ่วคอยจากสกปรกมากๆถอดหมดเลยครับบอลถอดหมดเลยนะนี่ก็จะเลยใส่ใบใหม่ตั้งชิ้นนี่คือยังเที่ยวเลยล้างทุกชิ้นถอดทุกชิ้นกำลังจะใส่ตัวใบพัดเพื่อกันฝุ่นตอนนี้สกปรกตัวแรกๆนะเราใส่เรียบร้อยเข้าไปแล้วนะครับบอร์ดก็ต้องใส่ครับวงจรตรงนี้ก็ต้องใส่นะเนี่ยวงจรเลือกมาหมดเลยครับเดี๋ยวเราใส่ก่อนนะนี่ล้างคอยนี่คอยร้อนนะครับเราอยู่ตรงนี้นะก็ฉีดล้างนี่ล้างไฟร้อนนี่ก็สกปรกเหมือนกันครับต้องถอดใบพัดออกมาแล้วก็เลยข้างบนบอร์ดแอร์ที่ถอดออกมาล้างไม่ได้ล้างบอร์ดถอดบอร์ดออกมาเพื่อทำความสะอาดด้วยนะครับต้องทำความสะอาดบอร์ดด้วยมีอะไรบ้างก็จะมีอันนี้หม้อแปลงเล็กๆนะมีตัว C กดลวดมี RLC มีฟิวข้างในนะครับอันนี้บอร์ดแอมิซูเนาะก็จะมีฟิวตัวเล็กSC ครับก็ต้องเอาบอร์ดตรงเนี้ยใส่กลับเข้าไปตรงนี้นะครับเอาบอร์ดตรงเนี้ยใส่กลับตอนนี้ใส่อันนี้เข้าไปก่อนบอร์ดลืมมาล้างให้หมดนะครับต้องให้ช่างผู้ชำนาญการนะครับถอดมั่วๆนี้ก็ประกอบไม่ได้น็อตเหลือ น็อตเหลือลืมเราใส่น็อตนี่ไม่ได้นะ ชิ้นข้างหน้าก็ตั้งเจาะโจ้รับติดตั้งแอร์โซลาร์เซลล์นะครับช่างจ่อยไปได้หมดครับจองคิวล่วงหน้านะครับล้างแบบละเอียดต้องจองคิวล่วงหน้าครับต้องเช็คนะครับมันขยับมันหมุนไหมนะฮะไหนดูพิจารณาดูตรงที่มันตันดีๆก็คือตรงนี้เห็นไหมครับรูเราจะเอานี้เข้าไปนี่อยู่ท่านี้นะครับอันไหนวะท่านี้นะเวลาโอเคมาดู น้ำเนี่ยมันจะต้องมีท่อระบายมุมนี้ตะแกรงวิ่งมาฟืบตรงนี้มันจะชอบน้ำหยดก็จะตรงนี้รูมันจะมีรูเนี่ยโอแอร์เนี่ยเราก็ต้องเอาใช่ไหมครับดูนี่น้ำที่เนี้ยเอาช่องนี้มันก็ต้องทะลุมาแล้วเอาไปข้างนอกเอารูนี้มันจะเป็นรูระบายน้ำทิ้ง
เอ๊ะมันมี1 2 3นี่คืออะไรวะเนี่ยเลขอยู่ตรงเนี้ยเนี่ยไม่มั่นใจองศามันใช่ไหมก็เวลามันจะเป็นชอบเป็นเจลตรงรูน้ำทิ้งตรงนี้ครับจะเต็มรางนี้เลยนะครับพอเข้าไปมันก็จะอยู่ท่านี้ตรงนี้ก็จะเป็นรูน้ำทิ้งเรารอให้ช่างจอยประกอบก่อนเอาใส่เข้าไปน้ำมันไม่ได้หมุนไม่รู้อ๋อหมดเถอะสมมติไหมเดี๋ยวรอประกอบบอร์ดอันนี้เข้าไปด้วยครับจะรอประกอบชุดนี้เข้าไปประกอบบอร์ดชุบไปสายไฟยุ่งเยี่ยงไปหมดเลยนะครับต่อก่อนหรือเปล่าชุบเข้าไปครับว่าเรารอประกอบแป๊บนึงครับครับนี่ครับใส่บอร์ดเข้าไปเรียบร้อยครับนี่เหมือนเดิมเจ๋งๆจุดนึงก็ปิดฝาครอบนะครับทำตรงกลางนี่ครับใส่อันนี้เข้าไปเรียบร้อยครับตรงข้างในครับเดี๋ยวก็จะปิดฝาอันนี้ชุดที่ยังประกอบเข้าเอ้ยเบอร์ใครวะลูกค้าเข้ามาดินี่ครับแอร์ดูดีๆนะครับนี่มาดูเนมเพลทของแอร์อันนี้มีสุภชินครับมิสเตอร์สลิมนะครับยุนยอดฮิตเวลาดูเขาก็ต้องดูว่าเป็นเบอร์5หรือเปล่านะครับเบอร์5นะค่าไฟต่อปีก็คือประมาณ 6,700 นะครับค่าไฟนะครับใช้พลังงานประมาณ 6,000อันนี้ต่อปีต่ออันนี้ต่อหน่วยนะตัวเดือนนะครับแล้วอีกตรงหนึ่งที่กี่ BTU ก็คือ 12,624 BTU นะครับ 1,000 วัตต์ส่วนตัวนี้ก็คือค่าเซียเนี่ย SER เนี่ยก็คือประสิทธิภาพเราจะดูเบอร์5อย่างเดียวไม่ได้นะครับต้องดูว่าค่าเซียเนี่ยดีหรือเปล่านะครับถ้าตัวนี้เยอะๆยิ่งดีครับยิ่งประหยัดไฟยิ่งประสิทธิภาพดีมากๆนะครับสมมติผมลองไปดูอีกตัวหนึ่งตัวนี้ 21.7 นะเดี๋ยวมาดูค่าเซียตัวนี้เป็นของ Panasonic นะเดี๋ยวให้ดูนะค่าเซียตัวนี้อยู่ที่ 19.7 นะฮะประสิทธิภาพต่อฤดูนะครับก็จะดีกว่านะครับยิ่งเยอะยิ่งดีนะครับยิ่งเยอะยิ่งดีค่าเซียยิ่งเยอะยิ่งดีนะครับเวลาเราไปซื้อแอร์เราให้เราสังเกตเบอร์5แต่ละยี่ห้อให้สังเกตค่าเซียนี่ครับยิ่งเยอะยิ่งดีนะครับถ้าเทียบกันระหว่างตัวมิสูกับพานาตัวนี้มันก็ห่างกันประมาณ2เนาะเดี๋ยวเราจะประกอบเข้าไปก่อนนะลืมมาหมดแล้วนะครับโอเคสังเกตเบอร์5แล้วก็ค่าเซียด้วยนะครับบางทีเราจะมองแต่ละยี่ห้อไม่เหมือนกันเราจะโดนค่าไฟเยอะนะครับสังเกตตัวนี้ค่าไฟอยู่ที่ประมาณ 6,700 ต่อปีนะอันนี้ค่าเสีย21โอเคกลับไปดูอีกตัวหนึ่งเราตรงนี้ค่าเสีย19นะครับค่าไฟประมาณ 7,000 ต่อปีด้วยครับ 6,700 นะนี่ชัดเจนค่าไฟตัวนี้ค่าไฟแพงกว่านะครับแสดงว่าค่าเสียเยอะๆค่าไฟยิ่งถูกนะโอเคดูค่าไฟด้วยเพราะว่าเราจะจ่ายค่าไฟแพงหรือค่าไฟถูกก็คือขึ้นอยู่กับค่าเสียก็ดูราคาตัวตรงนี้เป็นองค์ประกอบด้วยนะโอเคเดี๋ยวให้น้องๆประกอบเข้าไปก่อนนะครับ
เปิดเดิมอันนี้คือปล่อยสองไงครับมันช่องใหญ่เนี่ยฮะนี่เปิดแล้วครับไฟติดนะครับออปเปอเรชั่นโหมดขยับนี่ครับล้างแอร์เรียบร้อยนะครับสะอาดเรียบร้อยเก็บใส่แถวเรียบร้อยพร้อมใช้งานเหมือนเดิมนะครับแล้วก็เก็บปิดฝาตรงนี้ครับอากาศสดชื่นใสๆเรียบร้อยนะครับปกติถอดล้างทุกชิ้นนะครับโอเคจางก็ปิดฝาเข้าไปเก้าอี้ดิเก้าอี้ดิโอเคครับก็น่าจะประมาณนี้นะครับถ้าสนใจก็เดี๋ยวผมจะทิ้งเบอร์โทรไว้ใต้คลิปครับก็ช่างจ่อยนะครับก็ทีมงานโซลาร์เซลล์ของเรานี่นะครับไม่ใช่ช่างแอร์ครับช่างแอร์ในตำงานนะครับโอเคเย็นสบายครับเดี๋ยวก็เก็บเรียบร้อยสนใจติดต่อไม่ได้แต่ว่าจะจองคิวนะครับเดี๋ยวโทรมาคุยกันครับอยากสอบถามราคาติดตั้งแอร์แก้แอร์ปัญหาแอร์นะครับระบบทุกอย่างโซลาร์เซลล์เครื่องซักผ้าตู้เย็นทีวีครับรับซ่อมหมดนะครับบ๊ายบายเจอกันครับ